หลังจากเป็นคุณแม่ป้ายแดงคลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนักร้องสาวนิวณภัทรศรที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตถึงการเป็นมนุษย์แม่เลี้ยงน้องสเปซโดยบางช่วงบางตอนระบุว่าถูกสามีเป๊กเปรมมนัสกดดันห้ามอ้วนเพลทค่ะสาวนิวบอกค่ะว่าถามว่าน้ำหนักมันลดลงไปไหมคนอื่นบอกว่าลดแต่เราสังเกตตัวเองก็แบบลดก็ลดเพราะเป๊กกดดันนิวนะว่าเธออย่าอ้วนเธออย่าเพลทนะนิวก็บอกใจเย็นนี่ยัง3เดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดนึงรอก่อนนะเขากลัวพอแม่เขาคลอดมาแล้วหุ่นก็ไปเลยซึ่งคุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากินเยอะเราก็เลือกกินคุณแม่ที่คลอดใหม่ๆก็ต้องเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพสุขภาพดีไม่เป็นไขมันสะสมแต่เช้านี่ขาหมู3ชั้นกินได้แต่เพราะมันคือคอลลาเจนที่ผลิตน้ำมันแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะมันไม่มีเวลาที่จะอ้วนแล้วค่ะมันเบลนตลอดเวลาแต่งานนี้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นดราม่าทันทีค่ะเพราะชาวเน็ตบางส่วนต่างแสดงความคิดเห็นเชิงไม่พอใจโดยมองว่าไม่ควรพูดคำนี้เพราะภรรยาเพิ่งจะคลอดควรจะให้กินของดีๆเพื่อนมให้ลูกก่อนและการเลี้ยงลูกก็เหนื่อยมากแล้วไม่ควรพูดใส่แบบนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าการที่เป็กพูดแบบนั้นเพราะว่าเป็นห่วงนิวมากกว่าค่ะ